ออกแบบเนี่ยไม่มีความเรียบห่างคือเนี่ยๆๆเห็นป่ะเห็นขาเนี่ยสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนี่เริ่มต้นกันด้วย GATX 105 Style Gundam ตัวนี้นะ Perfect Gate สวยงามมากๆนี่กล่องขาวๆเลยทำไม Perfect Gate กล่องมันดูกระจอกๆไงไม่รู้ไม่มีหูหิ้วเหมือนตัวอื่นๆบ้างเลยนะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 ไปปลาย 5,000 แล้วแต่ร้านนะแน่GATX 105 Style Gundam นะครับผม Perfect Gate ดูหน้าตาเป็นอย่างงี้เนี่ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเนาะหล่อมั้ยล่ะหล่อมั้ยล่ะกล่องมันก็เหมือนแบบเหมือนจะดูดีนะเป็นสีขาวๆนะข้างๆเนี่ยข้างๆไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่เขาบอกว่าจุดขยับมันดีนะนี่อะไรอย่างงี้โอเคนะมูฟเมนต์ได้ดีนะครับสไตล์กันดั้มมีปืนมีอุปกรณ์จุดขยับดีมีมือมีอะไรมาให้มีที่นั่งคนขับเอ้าแกะเลยดีกว่าจะได้ไม่หลีหลอกครับเขาให้เฮ้ยนี่ดูนี่ทำไมมันให้คู่มือมา2อัน Perfect Gate อันนี้เป็นอะไร Construction Manual Instruction Manual นี่มันก็ให้เอ้ยทำมาดูดีนะทำมาดูดีนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้นะผมไปเห็นมาตัวหนึ่งที่เมกะพาซ่ามันเป็นงานที่แบบทำสีแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าทำสีซะจริงๆเลยทีเดียวเฮ้ยเราต้องเลยจัดมาบ้างนะเฮ้ยในกล่องมันมีแบ่งมา3ช่องนะ1ช่อง2ช่อง3ช่องนะฮะมันก็จะแยกชิ้นส่วนพาร์ทมาให้เป็นอย่างดีเลยแต่คือว่าสติ๊กเกอร์ของมันเนี่ยดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามันมีกี่แผงนะ1แผง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็มีเป็นเหมือนโลหะเลยอ่ะ12 13อุ้ยดูมีดดิมีดโคตรยาวเลยเนี่ยแทงตายแล้วเนี่ย14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26แผงนะครับผมก็พาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือเป็นโครงสร้างด้านในนะคือเป็นสีดำกับสีเทานะและส่วนชุดก่อนเนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาๆนะเห็นไหมนะเนี่ยก็ทำออกมาดูดีนะแล้วก็มีแยกมาสีเดียวกันสีเทานะครับนะฮะพาร์ทที่เป็นสีดำก็จะเป็นพวกเนี่ยชุดเกาะด้านในพาร์ทที่เป็นสีแดงก็จะเป็นพวกโล่พวกอะไรฮะเหมือนกันดั้มทั่วไปนะมีมือมาให้มือโคตรใหญ่เลยนะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วว่าดูดิว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะดูมีดดีนี่เห็นไหมเยอะชุดก็ต่อด้านในอันนี้เนี่ยมันเป็นอลูเอ้ยเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเลยเป็นโลหะเลยมีมา3ชิ้นนะน่าจะเป็นส่วนข้อต่อนะครับผมที่ต้องการความแข็งแรงส่วนปืนนะก็มีนะพาร์ทที่เป็นสีขาวก็มีนะครับนี่สีขาวนะชุดเกราะที่เป็นสีขาวก็แยกออกมานะส่วนชุดเกราะโล่ก็เป็นสีเทานะครับโครงสร้างไอ้จุดเหมือนก็แบบว่าโครงสร้างด้านในของมันเนี่ยเรื่องร่องเนี่ยสวยดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่มันเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะฮะเอ้าเดี๋ยวไปประกอบกันดีกว่าว่ามันจะหล่อหรือจะเด็ดแค่ไหนแล้วก็มีคู่มือมาอย่างงามๆเลยกับตัวนี้นะครับผมสไตล์กันดั้มนะครับผม GATX 105ไปประกอบกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไป
เว้ยเสร็จแล้วครับ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 ผมเป็นไงล่ะ GATX105 Style Gundam ครับ OMNI นะครับ Enforcer Mobile Suit GAT-X105 โอ้เฮ้ยประกอบเสร็จแล้วตัวมันก็ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันทีเดียวเพราะมันคือโพเพเกตนั่นเองเฮียไม่ได้แปะสติกเกอร์นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าแปะสติกเกอร์มันแบบไม่สวยอ่ะคือมันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาเพอร์เฟกเกตมันเป็นสติกเกอร์แบบนี้ได้อย่างไรมันไม่สวมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวนะแต่โอ้โหดูดามมันดิแทงตายเลยนะเฮ้ยโอ้โหเป็นไงนี่หล่อไหมล่ะ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 หน้าตาคือดีไซน์ของมันชอบตัวนี้ตั้งแต่ไอที่รีวิวซีน5ตัวนั้นไปแล้วแต่คือว่าตัวนี้มันต้องมีเพราะว่าผมไปเห็นคนทำสีตัวนี้มานะเฮ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะโดนจริงๆมันน่าจะต้องมีเอาไว้ทำสีสัก1ตัวแต่คือว่าหลังจากประกอบตัวนี้ไปนะรู้สึกว่าจุดขยับดีมาก okay. นะฮะจุดขยับใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็รายละเอียดดีนะฮะอ่ะเนี่ยดูตัวหุ่นการดีไซน์ของมันคือยังไม่ได้ติดสติกเกอร์มันก็อาจจะดูโลนๆอะไรสักหน่อยนะแต่คือว่าด้วยดีไซน์ของมันความคมความมีร่องหรือว่าความแบ่งสีของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีความสวยดีเหมือนกันนะคือตัวสไตล์ตัวเนี้ยมันออกแบบเนี่ยไม่มีความเรียบห่างคือเนี่ยเห็นป่ะเห็นขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีอะไรไงมันมีอะไรถ้าเกิดไม่ติดสติกเกอร์มันก็รู้สึกว่ามันยังมีร่องมีส่วนประกอบของมันที่แบบไม่ปล่อยให้ว่างจนเกินไปอ่ะนะความรายละเอียดเนื้อสีเนี่ยอย่างสมมติสีน้ำเงินเงี้ยนะฮะมันก็จะมีความเป็นการดำอยู่แล้วสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่คือว่าไอ้สีส่วนที่มันเป็นสีขาวอ่ะสีเทานะฮะสีเทาสว่างแล้วก็มีแบบเห็นไหมเห็นเป็นความเป็นสีขาวสลับกันอยู่อ่ะนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปทำสีเนี่ยเราจะแบ่งสีได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะฮะเรื่องของสีของมันทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสีดำสีอะไรเงี้ยการให้สีของมันตัดออกมาให้แบบถือว่าดีมากนะฮะตัวนี้ใช้ได้ชอบตอนแรกไม่คิดว่ามันจะไอ้นี่แต่คือว่าด้วยราคาของมันน่ะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ไปปลาย 5,000 แล้วแต่ร้านเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าด้วยราคาของมันกับ Perfect Gate เนี่ยกล่องของมันก็ไม่ได้แบบดีอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เป็นกล่องหูหิ้วหรืออะไรประมาณนี้แต่ตัวของมันเนี่ยผมถือว่าราคาเนี้ยถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยถ้าเกิดซื้อเอาไปต่อดิบตัดเส้นธรรมดาติดติ๊กเกอร์ผมว่าราคาเนี้ยรับได้เลยทีเดียว okay. กับคุณภาพข้อต่อแล้วก็ในพาร์ทที่มันมีโลหะมาให้เนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้ความแข็งแรงซึ่งเพราะตัวเนี้ยมันจะบิดจุดขยับเนี่ยถือว่าได้ดีเลยนะฮะอ่ะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่ากับตัวนี้นะครับผมแน่ข้อเท้าปึ๊บนะฮะขยับได้นะดูขานะฮะยิมนาสติกกันเลยทีเดียวนี่ขาเนี่ยแน่นนะแน่นเลยอ่ะแน่นเลยเนี่ยกางออกอย่างนี้เลยนะครับเท่นะฮะกระโปรงหลังเนี่ยขยับได้นะฮะกระโปรงหน้าขยับได้กระโปรงข้างขยับได้คือทำออกมาได้ถือว่าดีมากอ่ะนะดีมากๆกระโปรงข้างๆเนี่ยก็ตัดออกมาเป็น2เส้นนะครับผมนี่เปิดตรงนี้ออกมาได้นะครับผมนี่2ฝั่งเลยเอาไว้ใส่อาวุธมีดนะครับผมนะฮะเอวนี่ขยับได้นะครับอ่ะไหล่นะครับช่วงนี้นี่ขยับได้บิดได้งอนี่ดูตัวนี้ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะ
เวลางอปุ๊บนี่แมคานิกของมันมีการแบบให้ตัวได้เท่จริงนะฮะตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเท่อะไรเท่าไหร่หัวนะฮะคือจุดขยับเนี่ยไม่ได้อยากจะขยับอะไรมากเพราะว่าจริงๆมันบอกได้เลยว่าตัวนี้มันแข็งนะฮะใช้งานได้แบบหัวดีเลยนะฮะจุดขยับเฟี้ยวเงาะไปเลยทีเดียวนะฮะว่าจะเอาไปทำสีเพราะยังไม่ได้ติดสติกเกอร์แม่งกระจอกไปหน่อยนะครับผมอ่ะอันเนี้ยผมถือว่าใช้ได้สวยงามตามทองเรื่องเลยทีเดียวนะฮะความสูงของมันเนี่ยอยู่ที่แบบเกือบฟุตอ่ะนะฮะแล้วก็ดาบของมันเนี่ยให้ออกมาทำออกมาดีโล่นี่สวยงามไหมครับผมตรงนี้ดันขึ้นมาปุ๊บนี่มีช่องตรงนี้ปิดเปิดได้เฟี้ยวครับเฟี้ยวชอบแต่คือว่าคิดว่าอาจจะต้องเอาไปทำสีพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ผมว่าเอาไปตัดเส้นในร่องของที่ว่าการแยกเลเยอร์สีเนี่ยมันทำมาผมว่ามันทำมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแยกสีออกมาก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนสีของมันอาจจะเป็นสีเดิมของมันแต่คือว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นสีเทาสว่างกับสีขาวเนี่ยอาจจะแยกออกมาให้ดูดีนิดนึงเดี๋ยวจะไปหาดีคอไม่รู้ว่าดีคอตัวนี้มันมีหรือเปล่านะฮะแต่ถามว่าโดยรวมแล้วผมชอบเลยทีเดียวแต่คือว่าอูส่วนชิ้นส่วนของมันอะเยอะไปหน่อยถ้าถามว่าดีไหมดีมากนะฮะอ่ะถ้าเกิด5ดาวผมก็ให้8ดาวเต็ม5เหมือนเดิม สวยไปเลยเป็นไงล่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูแอคชั่นสวยๆนะครับผมว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็คงอาจจะเอาไปทำสีต่ออาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันตัวใหญ่นะฮะรายละเอียดเยอะนะฮะเราก็ต้องวางแผนพอสมควรเลยกับตัวนี้นะครับผม GATX 105 Strike Gundam ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวไปวัดความสูงของมันให้ดูดินี่นี่ไม้บรรทัด1ฟุตนะครับนี่ความสูงของมันนะเฮ้ยจากตรงนี้นะจากพื้นถึงหัวตรงนี้นะ30เซนพอดีเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีเขาไปด้วยเนี่ยน่าจะอยู่ที่34เซน30อะไรประมาณนี้เลยเฮ้ยตัวนี้ถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะกับตัวนี้ฮะรีวิวแบบเอามาประกอบให้ดูนะไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับผมเฟี้ยวกันไปเลยทีเดียวมีทั้งปืนมีโล่นะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงกระโปรงข้างแล้วก็มีมีดอันยาวนะฮะไปจับแอคชั่นสวยๆแล้วเอามาดูกันดีกว่านะครับผมถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับน่าจะมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะแต่ราคานี้ก็ถือว่าโอเค